ประวัติตั๊กบงกตก่อนไปรับชมรับฟังนะคะขอกำลังใจคนละหนึ่งไลค์และคนละหนึ่งซับสไคร้แล้วไปฟังกันได้เลยค่ะเป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่หลายๆคนเนี่ยอิจฉามากๆกับความที่โชคดีและวาสนาดีกับความรักของเขานะคะตั๊กบงกตค่ะเกิดเมื่อวันที่15เมษายนพ.ศ.2528ค่ะและเมื่อปลายปีพ.ศ.2555นะคะก็สร้างความฮือฮาให้กับสังคมค่ะเมื่อจู่ๆก็ประกาศมั่นและแต่งงานกับเจ้าสัวบุญชัยค่ะนักธุรกิจสื่อสารที่มีชื่อเสียงประธานบริษัท Dtech ค่ะประกาศแต่งอย่างกระทันหันนะคะแม้กระทั่งแอดคาราบาวซึ่งมีศักดิ์เป็นลุงก็ยังเพิ่งทราบพร้อมกันกับที่ข่าวแถลงค่ะและให้กำเนิดบุตรชายนะคะชื่อว่าน้องข้าวหอมมีชื่อจริงว่าเด็กชายชีวกิจโดยสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ตั้งชื่อให้ความหมายว่าผู้ทรงเกียรติค่ะตั๊กนะคะเข้าสู่วงการบันเทิงเพื่อต้องการหาเงินเลี้ยงครอบครัวมีผลงานแจ้งเกิดด้วยวัยเพียง15ปีค่ะจากบทอีสาในภาพยนตร์ย้อนยุคเรื่องบางระจันและก็พลิกบทบาทนะคะมารับบทสมทรงในเรื่องไอฟักตามด้วยอมหิทธิ์พิศวาสรับบทเป็นแพลวค่ะก็ทำให้เขาเนี่ยได้มีผลงานการแสดงมากมายต่อเนื่องเลยค่ะส่วนผลงานทางด้านละครนะคะก็อย่างเช่นเรื่องซุ้มสะบัญญาลูกแม่นีราสองภพรักแผงฤทธิ์และยังเคยเป็นพิธีกรรายการต่อไข่ใส่จอทางไอทีวีด้วยค่ะด้วยวาสนาหรือไม่รู้ว่าแม่ตั๊กเนี่ยทำบุญด้วยอะไรนะคะจึงได้เจ้าสัวเป็นสามีก็ทำให้สาวๆหลายคนเนี่ยต่างพากันอิจฉาตาร้อนกันมากค่ะและครอบครัวของแม่ตั๊กกับเจ้าสัวและน้องข้าวหอมนะคะค่อนข้างจะติดดินน่ารักมากๆค่ะหลายคนยังไม่รู้นะคะว่าตั๊กบงกตเนี่ยได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดีเลกคุณาภรณ์ชั้นที่6เหรียญทองดีเลกคุณาภรณ์เมื่อพ.ศ. 2564ด้วยนะคะยังไงแล้วก็อย่าลืมไปติดตามกับเขาคนนี้ด้วยนะคะสวยตลอดการสวย 2,000 ปีค่ะตั๊กบงกตสำหรับคลิปนี้พี่อาร์ไรตี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเว็บไซต์วิกิพีเดียด้วยค่ะ